ไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าจะอยู่กับเธอได้อีกกี่วันการโพสต์ในวันเกิดสามีเสกโลโซแม้ที่ผ่านมาจะมีปัญหาและดราม่าก,กันมาหลายครั้งแต่ก็ยังรักกันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยล่ะค่ะสําหรับคู่ของการวิพากรและร็อกเกอร์หนุ่มเซกโลโซเพราะสุดท้ายแล้วก็ได้กลับมาอยู่ดูแลกันและกันและจัดงานแต่งอีกครั้งด้วย ล่าสุดเมื่อถึงวันเกิดอายุครบ48ปีของเซกทั้งคู่ก็ได้ควงกันไปทําบุญที่วัดอรุณราชวรารามและได้จัดโรงทานเพื่อแจกอาหารและข้าวสารให้กับประชาชนด้วยนอกจากนี้การยังได้ออกมาโพสซึ้งอวยพรวันเกิดสามีด้วยโดยได้ระบุข้อความว่า Happy Birthday to you เซกโลโซ 7 8 2ทั 8, ทัพครบรอบ48ปีครบสี่รอบพอดีของขวัญวันเกิดการได้ให้เธอไปหมดแล้วคำอวยพรวันเกิดก็อวยพรไปหมดก่อนใครๆแล้วขอให้เธอจงทํำในสิ่งที่ถูกที่สมควรเวลาไม่เคยคอยใครการไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าการจะอยู่กับเธอได้อีกกี่วันเพราะมันลดลงทุกวินาที การจะทําเวลาที่เหลืออยู่อนนอยนิดให้รอสองคนมีเวลาให้กันได้มากกว่าเดิมเพราะที่ผ่านมาเราสูญเสียเวลาไปเยอะมากกับเรื่องที่ไม่มงคลการจะไม่สามารถให้คําสัญญาอะไรกับเธอได้เลยเพราะการต้องไปตามใจปรารถนาของการบ้างณนะตอนนี้การจะอยู่กับเธอให้มากที่สุดเอาเวล์เลิฟยูเอาเป็นว่ายัางไงก็ขออวยพรให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทั้งคู่ด้วยนะคะเพราะเสก,ก็กลับมารับงานร้องเพลงเหมือนเดิมแล้วยังไงก็ขอให้งานปังๆและเรื่องราวราม่าในครอบครัวระหว่างแม่ลูกผ่านไปด้วยดีคะ่ะ